อาจารย์นักเรียนสวัสดีนะจ๊ะนักเรียนอันนี้ครูนะครูเรไรบ้างครูมริวันบ้างนะโรงเรียนของเรานี่ได้ข่าวว่ามีนักเรียนใหม่นะเธอนะมาเต้นทำท่าทำทางมาเต้น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 ในห้องเรียนนะเด็กนักเรียนเก่าเขาก็ถามว่าเธอมาจากที่ไหนแล้วก็ให้เต้นท่าประจำเมืองของเขาให้ดูทีนี้เรายุ่งเลยโด่งดังไปทั่วละเพลงเขาเรียกว่าอะไรนะออริจินอลโด่งดังไปทั่วนักเรียนใหม่ก็คือเด็กหญิงลิซ่านะลิซ่ามโนบาลนะเขาก็เต้นเพลงที่บ้านเขาเขาก่อนเขามาเต้นรอบหนึ่งแล้วเป็นท่าโบกแท็กซี่กับเขาก็ดึงดาวโอ้ดาวหล่นลงมาจริงๆเลยนะฉันเต้นอยู่ที่บ้านไม่เห็นเคยมีหล่นลงมาเลยทำไมของนางมีหล่นลงมาล่ะงงมากก็ทำให้โด่งดังไปรอบหนึ่งแล้ววันนี้เขาก็เต้นท่านี่ละหน้าตายของเขาน่ะอีปิอีปิเนี่ยปูหนีบอีปิก็คือกะปิกะปิเพิ่นเพิ่นเอิญว่าอีปิเอิญว่าซื้ออีกะปิจังสี่เด้อของพี่พรจันทพรพี่หรือเปล่าไม่พี่แล้วนะ43ล้านวิวไปแล้วตอนนี้เลยทำ MV ใหม่เลยอ่ะโปรดักชันใช้ไรกว่าเดิมนะจ๊ะดอแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะพูนีฟ EP ให้คนเสิร์ชหาได้ง่ายขึ้นชาวต่างชาติก็มาเสิร์ชแล้วเขาก็เต้นกันไปทั่วแล้วนะใน TikTok เนี่ยคนหล่อๆหน้าตาดีนีฟ EP กันใหญ่เลยวันนี้เราจะไปดูรายการไปดูสาเหตุทำให้เขาโด่งดังไงที่เขาเป็นแบบห้องเรียนห้องนึงที่นักเรียนเก่าเขาจะสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ไงคือพวกพิธีกรคอนเซ็ปต์เขาดีเนาะพิธีกรเขาก็จะเป็นคนเป็นนักเรียนเก่าพอเด็กย้ายมาใหม่ก็จะเป็นแบบไอดอลทั้งหลายเนาะที่มาเขาก็จะถามเรื่องนู่นเรื่องนั่นเรื่องนี้ให้มาเล่นกันนั่นแหละไปดูเลยไหม knowing bro knowing brother นั่นอะไปดูเลยไหมใช่ก็ดูเลยคุณอาลองสังเกตรีแอคของสมาชิกคนอื่นในวงมองลิซ่าตลกดีเหรอใช่อะไปLisa! Lisa! Operate! 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 ชมไงน่าคือน่าน่าตินนี่ตลกอ่ะถูกใจโรเซ่โรเซ่ผักสาวผมไม่ยากไม่ยากทำเออตุ้งตุ้งตุ้งถือเต้นตามแล้วหน้าหน้าเจนนี่ตั้งใจมากเลยอีปีอีปีก็ชื่อคนอีปีอ่าอีปีอ่าคือการ์ดเนื้อเรื่องนี้เขาก็ยันนาร์เลยใช่คือการ์ดเด็กสุดเด็กเขาที่เขาจิ้มพิ้งจ๋ออีกต่างหากเนื้อเรื่องพูดภาษาเก่งจริง
อ่ะพอสก่อนเหรอพอสก่อนให้คุณอาหน้าน้องเกี้ยวถูกใจมากอยากเหมือนอยากติ๊บเลยอ่ะหน้าเดนนี่อ่ะเหมือนแบบถูกใจแล้วหวีดออกมาเออคือคนมาเม้นแบบใต้คลิปว่าแบบว่าเนี่ยเจนนี่เป็นแฟนเกิร์ลคือแบบว่าถูกใจหวีดแม่หวีดออกมาเลยได้ยินแต่เสียงเจนนี่กรีดนั่นนางกรีดถูกอกถูกใจส่วนโรเซ่ก็จะเป็นแบบทำตามตัดภาพไปคือมือนางกำลังทำตามอยู่แต่ตอนหลังเจนนี่ก็ทำตามนะแล้วเจนนี่พยายามทำหน้านิ่งแบบที่เคร่งครัดตามที่ลิซ่าบอกอ่ะแต่หน้าพี่จีซูก็คือแบบยิ้มไงแกเป็นคนยิ้มมือเขินนั่นอ่ะทุกคนก็แบบว่าตัดคลิปเนี้ยแล้วก็ไปเต้นตามทั่วโลกเลยใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแบบว่าตัวอย่างเต้นเออเป็นยังไงไหนมีไหมมีขอดูหน่อยสิแต่งตัวเหมือนลิซ่าเลยนะอ๋อเขาเป็นชาเลนจ์ใน TikTok หรือเปล่าที่จะต้องมีเฟรมนั้นใช่และนี่ของใครอ่ะชื่ออะไรอ่ะจองมินโยนี่คนเกาหลีเป็นคนต่างชาติก็ทำไงแต่คุณอาต้องทำด้วยนะหน้าตาก็จริงจังทำแรงเลยอ่ะหนูสกิลแดนเนี่ยฉันชอบสีหน้าน้องเกี้ยวอ่ะนี่คือแบบโรงเรียนของเต้เลยจ้ะไม่เต้นดีอ่ะอันเนี้ยเอกเอาอ่ะเป็นคนออกแบบให้ในหนังนะต้องเด้งอกเด้งอกมือเฉยคือใกล้ๆแล้วคุณอาได้ไหมอีกรอบหนึ่งได้แล้วโอเคเหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ป่ะเออไม่เหนื่อยนะเต้นหลายเต้นหลายรอบกว่าจะเต้นได้ถูกต้องอ่ะใช่มือก็ต้องยืดออกไปหน้าก็ต้องตายตุ้ง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 เออศัพท์ที่เขาใช้มันเป็นแบบเทคนิคอลเทอมของการซ้อมเต้นของไอดอลนะเวลาที่เห็นพวกเขาซ้อมเห็นที่เขาเป็นโค้ชให้กับจีนในการจีนอ่ะแต่ตุ้งตุ้งดับดับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบทับชื่อคำเทคนิคของเขาใช่ว่าคือเขาจะไม่รู้ว่าเนื้อร้องมันจะร้องอะไรยังไงอ่ะแต่ว่าแทดแทดดับแทดคือแบบเขาจะมีคำกำหนดกริยาให้จังหวะด้วยอะไรเออแล้วพออย่างงี้ต้องตุ้งตุ้งตุ้งก็คือการทำแบบนี้เด้งเด้งอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นศัพท์เทคนิคของเขาแล้วเวลาเขาสอนพวกนักเรียนเก่าเขาก็สอนด้วยศัพท์เทคนิคเหมือนกันได้นี่ท่านี้มาจากในหนังแต่ท่าใน MV มันไม่ใช่แบบนี้เขาก็เลยถ่าย MV ใหม่และมีท่าอันนี้ในการเต้นโอเครู้เรื่องที่ฟิลิปปินส์อะเทรนดิ้งอันดับหนึ่งเลยใน YouTube ฟิลิปปินส์ดิปิเนี่ยเหรอใช่คือแบบโอ้เจ๋งมากแบบก่อนหน้านี้ที่เขาเต้นกันตา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 ดีด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 าดี
จออีปีเข้าไปกระเจิงเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นก้ามปูมันหนีบไงเพราะฉะนั้นน่ารักใช่แถมหน้าตาอีกหน้าตายไปอีกอะไรอีกปลื้มใจก็เลยรู้สึกว่าแบบลิซ่าเขาน่ารักอ่ะเขาน่ารักเขาทำให้แบบอะไรที่เป็นไทยๆที่เป็นความอารมณ์ดีเนี่ยเขาพรีเซนต์ความเป็นไทยนะคนไทยเป็นคนเถิดเทิงคนไทยเป็นคนเถิดเทิงคนไทยเป็นคนแบบสวยแต่ตลกอะไรเงี้ยคนสวยๆแบบบ้งทุกคนเออตลกทุกคนแล้วเขามีแบบพลังงานบวกอ่ะที่คนอยู่รอบข้างเขาจะได้หัวเราะไอยังไม่ได้ดูสารคดีของ Blackpink ใน Netflix นะเอออยากดูมากๆเลยอ่ะเร็วนี้จะไปดูกันก็ลิซ่าสร้างความสดใสให้คนรอบข้างอีกแล้วก็สร้างปรากฏการณ์จะทำให้เกิดความโด่งดังของเมืองไทยเนาะมันเป็นเรื่องดีๆออกแล้วก็ใครได้เห็นลิซ่าก็จะได้เห็นว่าประเทศไทยมันแบบคนน่ารักก็ไม่รู้จะขอบคุณน้องยังไงเลยอ่ะเต้นก็เก่งโปรก็โปรร้องก็ดีแรปก็เก่งล่าสุดเป็น Global Ambassador ให้เครื่องสำอางฉันไปซื้อลิปมาแล้ว ไปซื้อตามมาแล้วค่ะภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยนะคะเต้นๆหนิลุกขึ้นลุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ปวดข้อเข่าเลยหรอครับนางอ๋อจะทำท่าจะเต้นจะเต้นอะไรมันก็ต้องกินอันนี้หน่อยตัวนี้นะจ๊ะก็สำหรับใครที่แบบว่าอายุอาเป็นเนื้อยังสาวนะ27อาก็ปวดเข่าแล้วนะอันเนี้ยลองกินดูนะคะมีคอลลาเจน2ชนิดแล้วก็มีแคลเซียมแบบที่ดูดซึมเข้าไปช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินเองก็ได้ถ้าเริ่มก๊อกแก๊กแล้วเดี๋ยวนี้เป็นกันตั้งแต่สาวนี่แต่มันได้เรื่องผิวด้วยที่สำคัญก็คือเห็นไหมรูปผมขึ้นเพราะคอลลาเจนเป็นส่วนของทั้งผิวผมเล็บผิวหน้าผิวตัวไลน์มาหาอาร์ที่ @rtui ว่า @pureplus นะจ๊ะนั่นแหละจ้ะลองดูนะคะตอนนี้2ทุ่มแล้วต้องไปดูสิ่งที่เรารอมานานทุกวันพฤหัสพฤหัส2ทุ่มนะจ๊ะไลน์ทีวีโอ้ส่วนของฉันก็ดูบ้างนะไปค่ะไปค่ะปูนิพ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 ิ